สวัสดีครับพี่น้องสื่อครับโอ้โหวันนี้จบไปในเพียงเดือนที่2คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับก็ในใจก็ไม่คิดครับแต่ก็เราก็มากับบวกแรกอยู่แล้วกับบวกแรกอยู่แล้วเป็นไงบ้างช่วงยกแรกจุกจิกเลยใช่ครับวันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยเราก็กะว่าเราเดินกระทะรอดักรอหนักๆเน้นๆครับก็เหมือนเคยเจอมาแล้วรอบนึงก็เหมือนรู้ทางกันแล้วใช่ไฟนั้นทำไมถึงเสมอครับก็เราไปได้นับปุ๊บแล้วเราไปตั้งรับเยอะครับประมาทไปไฟนั้นถามก่อนก็ไม่ได้ประมาทเท่าไหร่ไม่ได้ประมาทแต่แค่เราไปแตกด้วยครับคุมเกมไม่อยู่วันนั้นถ่ายเป็นกองเลยใช่วันนี้จบแบบนี้มันรู้สึกไงบ้างก็โล่งไปทีครับถ้าเกมเยอะๆไปถึง5ยกคิดว่าลำบากไหมก็คิดว่าก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับแต่เราก็พร้อมเต็มตู้เต็มที่ครับวันนี้ผลงานเป็นไงบ้างก็ชนะน็อกยก2 2ไฟชนะกองกี่ไฟแล้วก็ไฟที่2ไฟที่2ก็ไปเสมอกับจุกเล็กมาก่อนหน้านี้ใช่ครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจระดับมีจุดไหนไหมที่แบบว่ายังเห็นจุดบกพร่องของตัวเองเลยวันนี้ก็มียังไม่มีครับเพราะยังไม่ได้ระยะยาวก็ยังไม่จุดอัดฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็30,000เรารู้ไหมว่าขึ้นก่อนขึ้นชกนี่เราเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรเลยก็ได้ยินแว่วๆออกมาครับว่าเลดเบิร์ดเป็นรองแล้วกดดันไหมก็ไม่กดดันครับก็มาชกในบ้านเราก็เฉยๆก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็พอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว22 22วางแผนอะไรจะไปบ้างครับก็ต้นเดือนก็ไปทหารครับไปติดทหารรับใช้ชาติใช่ครับจับได้หรือว่าสมัครจับกี่ปีล่ะก็ปีนึงปีนึงแล้วก็ค่อยมาชมมวยต่อใช่ครับครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณก็กำมานั่งขอขอบคุณทุกคนเทรนเนอร์พี่น้องในค่ายครับขอขอบคุณมากครับฝากเอฟซีแฟนมวยที่ติดตามไปได้นะครับขอให้เอฟซีพี่น้องนะครับอย่าลืมค่ายมวยบอกกำลังช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ายเราด้วยค่ายเราทำมวยสู้เต็มที่ครับขอแสดงความดีด้วยครับ